สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสะลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์อิสลามผ่านทางรายการวิทยุเสียงอิสลามวันนี้เราก็เรียนรู้กันมาถึงดาวละอับบาซียะนะดังที่ถ้าพี่น้องได้ติดตามรายการอยู่ตลอดนะฮะหรือว่าได้ติดตามได้ฟังอยู่ตลอดนะเราก็คงจะได้รู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาของดาวละอับบาซียะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคือดาวละอุมวียะซึ่งสองอาณาจักรนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสองอาณาจักรที่พี่น้องน่าจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังส่วนประวัตินบีหรือว่าประวัติคุลฟารอชิดีนคอลิฟ้าทั้ง4ท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีคิดว่าหลายๆท่านคงจะได้ฟังได้เรียนรู้หรือว่าได้เรียนผ่านมาทางการเรียนของตัวเองหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องของดาวละอุมวียะดาวละอาณาจักรที่เป็นอาณาจักรอิสลามที่มีการขยายอิสลามไปอย่างยิ่งใหญ่อย่างเข้มแข็งเวลาที่เราตอนที่เราเรียนรู้คุลฟารอชิดีนเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าการปกครองดีพอเวลาเราได้มาเรียนรู้ในเรื่องของดาวละอุมวียะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคุลฟารอชิดีนนั้นเนี่ยเข้มแข็งมากนะแล้วดาวละอุมวียะเนี่ยรู้สึกว่ามีความเริ่มจะมีความอะไรฮะเริ่มจะมีการต้องมีการปรับตรงนั้นมีการแก้ตรงนี้เริ่มมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นไปตรงนี้เนี่ยให้เราย้อนกลับไปถึงหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่ท่านนบีได้บอกว่ามายะชมินกุมบะดีฟะซะรออิคติลาฟันกะซีรอใครที่มีชีวิตหลังจากฉันเนี่ยเขาจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายนะคำว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของศาสนาและก็เรื่องของการปกครองแน่นอนฮะ2สิ่งนี้เนี่ยมันมีอยู่คู่กันดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เวลาท่านนบีได้บอกว่าให้เราเชื่อฟังอุลิลอัมรเชื่อฟังผู้ปกครองเนี่ยอุลิลอัมเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือ1อุลามะ2อุมะรอนะอุลามะคือผู้ที่นำความรู้ทางด้านหลักวิชาการมาให้กับเราอุมะรอคือผู้ที่เป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นมีความขัดแย้งในเรื่องของวิชาการก็มีความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วความขัดแย้งในเรื่องของการปกครองก็มีความขัดแย้งอย่างมากมายเหมือนกันยิ่งยุคห่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากเท่าไหร่ความขัดแย้งก็ยิ่งมากเท่านั้นเหมือนอย่างถ้าเราแค่เราดูในการปกครองของคุลฟาอัรรอชิดีนนะมีรายงานว่าในยุคของท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยมีคนถามอุสมานบินอัฟฟานว่าทำไมตอนที่ท่านอบูบักรท่านอุมัรปกครองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเวลาอุสมานบินอัฟฟานขึ้นปกครองเนี่ยตอนที่ท่านปกครองเนี่ยทำไมปัญหามันเยอะเหลือเกินอุสมานได้ตอบไปด้วยกับคำตอบที่ให้เราได้เข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าอุสมานได้บอกว่าในตอนที่อบูบักรกับอุมัรเป็นคอลีฟาเนี่ยคนที่เป็นผู้ตามเนี่ยก็คือฉันและคนที่ใส่อย่างฉันแต่ในตอนที่ฉันเป็นผู้นำเนี่ยคนที่เป็นผู้ตามเนี่ยก็คือคุณและก็คนที่นิสัยอย่างคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอเวลายิ่งเวลามันผ่านไปเนี่ยผู้ตามยิ่งเป็นตัวปัญหาถ้าคนที่ได้ปกครองได้ขึ้นปกครองในตอนที่ผู้ตามเป็นอย่างซอฮาบะและซอฮาบะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกมาคือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้มาอยู่เคียงข้างท่านนบีคอยช่วยเหลือท่านนบีแล้วคอยปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีได้วางมาทั้งการปกครองท่านอบูบักรท่านอุมัรเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีผู้ตามที่เป็นคนที่ดีและยังมีส่วนน้อยที่รับอิสลามมาเวลาท่านอุสมานเข้ามาท่านอาลีเข้ามาและดาวละอุมัยยะเข้ามาอิสลามเริ่มแผ่กระจายออกไปกว้างตีวงกว้างออกไปแล้วผู้คนรับอิสลามเข้ามาแล้วคนรับอิสลามเข้ามาเนี่ยบางคนเข้ามาด้วยคำเต็มใจมากบางคนเข้ามาด้วยกับอะไรฮะด้วยกับว่าเมืองโดนตีเมืองโดนยึดเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ในเมืองอย่างมีความสุขอย่างไม่ต้องอะไรเนี่ยก็คือการรับอิสลามเพราะเขารับอิสลามด้วยกับการคล้ายกับจำใจในการรับเพื่อความอยู่รอดเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะมีหลายระดับเช่นกันมีจนกระทั่งว่าคนที่ไม่ชอบอิสลามและจ้องที่จะทำลายคนกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเรียกว่าพวกมุนาฟิกพอในยุคถัดมาเนี่ยเราจะเรียกว่าพวกซินดีคือพวกที่ไม่ค่อยเอาศาสนาแล้วในยุคถัดมาเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มต่างๆที่มีชื่อให้เรียกกันต่อไปคือพวกอิสมาอิลียะบาตินียะพวกกรอมิตะพวกนี้เนี่ยคือพวกที่ในผิวเผินของเขาเนี่ยมองดูว่าเขาเป็นมุสลิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะทำลายหลักการอิสลามไม่กล้าในการที่จะบอกว่าฉันไม่ใช่มุสลิมฉันพร้อมที่จะต่อสู้มุสลิมไม่ใช่แต
แต่สิ่งที่เขาต้องการทำก็คือนะฮะเข้ามาเป็นมุสลิมบอกว่าเขาคือมุสลิมจริงๆก็ไม่ใช่แล้วก็มาวางรูปแบบวางรูปแบบว่าในอย่างพวกอิสมาอิลยาบาตานียะวางรูปแบบว่าอิบาดะห์ที่แท้จริงเนี่ยคืออิบาดะห์ที่อยู่ภายในข้างในเราฟังดูเป็นไงฮะฟังดูว่าคนเราต้องมีอีมานอีมานอยู่ข้างในแล้วพวกนี้จะบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นเราจะวัดคนด้วยการปฏิบัติไม่ได้ให้ดูจากข้างในนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงถูกเรียกว่าบาตานียะพวกที่เอาแต่การปฏิบัติภายในและพวกนี้กำลังที่จะวางกฎเกณฑ์แบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามสุนนะนบีเนี่ยไม่ต้องไม่ได้มีความจำเป็นแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมีการปฏิบัติอะไรทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการที่เขาพยายามที่จะทำลายหลักการอิสลามแต่ไม่กล้าที่จะต่อสู้แบบซึ่งหน้าเลยเข้ามาอยู่ภายในอิสลามแล้วก็มีการแล้วมีการวางรูปแบบหรือวางโครงอะไรต่างๆเพื่อทำลายล้างอิสลามแต่เราสุบฮานวะตาลาก็จะส่งผู้ที่มีความสามารถในเรื่องการปกครองเข้ามาแล้วก็ให้อิสลามเนี่ยมีความรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆพอเวลามาถึงยุคของดาราอุมุยยะการปกครองก็เริ่มมีความอะไรฮะต้องใช้ความเพียรพยายามแต่ว่ายังอยู่ในการดูแลของดาราอุมุยยะยังอยู่ในการปกครองที่คอลิฟ้ามีอำนาจพอขึ้นดาราอับบาซียะดาราอับบาซียะจึงแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกเนี่ยคือช่วงที่คอลิฟ้าหรือผู้ปกครองเนี่ยนะกษัตริย์เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยคอลิฟ้าเนี่ยนะมีอำนาจเต็มที่ในการปกครองแต่พอเวลามาถึงยุคของดาราอับบาซียะในช่วงที่2เนี่ยผู้ปกครองเริ่มอ่อนแรงใช้คำว่าอ่อนแอก็ว่าได้นะอำนาจในการปกครองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คอลิฟ้าแล้วอำนาจกลับไปอยู่ที่พวกอะไรฮะคนที่มาคุมบังเหียนคอลิฟ้าตรงนี้ให้เราได้เห็นถึงความขัดแย้งในเรื่องการปกครองแล้วก็ความอ่อนแอของคอลิฟ้าในการปกครองซึ่งมาจากอะไรมาจากการที่การรับอิสลามของคนในกลุ่มต่างๆแล้วเวลาที่พวกคนกลุ่มนั้นเนี่ยมันก็มีอำนาจต้องการมีอำนาจแล้วเขาไม่ได้มองดูว่าเขาจะอะไรฮะเขาจะจัดการกับคอลิฟ้าคือถ้าเขาจัดการคอลิฟ้าเนี่ยจัดการสังหารคอลิฟ้าแล้วเอาล้มคอลิฟ้าแล้วก็เอาตัวเองสถาปนาขึ้นเนี่ยแน่นอนนะเขาต้องโดนกลุ่มอื่นที่จะมาจัดการเขาแน่ยกพวกมาจัดการเขาแน่แต่ว่าเขาใช้วิธีการในการคุมบังเหียนคอลิฟ้าคุณเป็นคอลิฟ้าคอลิฟ้าอับบาซียะคุณเป็นคอลิฟ้าปกครองอยู่นั่นแหละแต่ว่าอำนาจอยู่ที่พวกเรายุคนึงพวกอัตรอกเรืองอำนาจยุคนึงพวกบวยฮิยูนเรืองอำนาจยุคนึงพวกซาลาจิกอเรืองอำนาจแล้วก็สามารถคุมบังเหียนคอลิฟ้าได้คอลิฟ้าจะทำอะไรก็ตามจะต้องอยู่ในการดูแลของคนพวกนี้อยากจะปลดใครก็ปลดอยากจะจับคอลิฟ้าคนไหนจับขังคุกมันก็จับขังอยากจะทรมานคนไหนมันก็จับมาปลดแล้วก็ทำการทรมานอันนี้คือในยุคหนึ่งของดาราอับบาซียะเวลาเราเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในยุคดาราอับบาซียะเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าการปกครองในยุคของดาราอุมัยยะเนี่ยมีความเข้มแข็งมากและปัญหาปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยที่เราได้คุยกันไปในครั้งก่อนเนี่ยแน่นอนก็มาจากเรื่องของการมีปัญหาทั้งปัญหาภายในและปัญหาภายนอกปัญหาทางด้านนอกเนี่ยคือที่มีความชัดเจนอยู่แล้วแต่ปัญหาที่คอลีฟ้าจะต้องได้เจอที่เป็นปัญหาหนักๆเนี่ยก็คือการที่เขาจะต้องแก้ปัญหาภายในปัญหาการมีชนกลุ่มน้อยการปกเอกต่างๆที่เราได้คุยกันไปนะมีรัฐที่พยายามที่จะแยกเป็นรัฐอิสระและปกครองตัวเองเวลามีรัฐพวกนี้มากๆเนี่ยทำให้ศัตรูอิสลามที่อยู่ทางด้านนอกเนี่ยเวลาเห็นว่ามีรัฐพวกนี้มากๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรนะบ่งบอกถึงความอ่อนแอในการปกครองของคอลิฟ้าเพราะนั้นจึงเป็นโอกาสให้ศัตรูของอิสลามเนี่ยได้มีความตั้งใจในการมุ่งบุกเข้ามาจัดการกับดาวละอับบาซียะแล้วดังที่เราได้เรียนรู้กันนะว่ากองกำลังของเจงกิสข่านเนี่ยเราได้ยินชื่อของคนนี้นะกองกำลังของเจงกิสข่านด้วยการนำทัพของฮูลาโกเนี่ยก็บุกค่อยๆบุกตีมาเรื่อยๆตีเมืองมาเรื่อยๆเมืองจากควาริซมจากเมืองต่างๆที่ทางทิศตะวันออกจนกระทั่งเขาบุกมาถึงเมืองแบกแดดและด้วยกับการที่พวกมองโกลได้บุกเข้าเมืองแบกแดดเนี่ยด้วยกับการที่มีกลุ่มต่างๆพวกกรอมิตอที่มีการเป็นหน่วยสอดแนมให้กับศัตรูเป็นพวกที่ไปเข้าข้างพวกศัตรูให้มาจัดการกับคอลิฟ้าเลยด้วยกับการเสียชีวิตของคอลิฟ้าคนสุดท้ายเนี่ยได้ทำให้ดาวละอับบาซียะเนี่ยล่มสลายลงในปีฮิจรัตศักราชที่656ทีนี้เรามาดูกันว่าในเรื่องของการสร้างเนี่ย
ดาวน่าอับบาซียะเนี่ยได้มีการทำผลงานไว้อย่างมากมายถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในยุคของดาวน่าอับบาซียะอย่างหลายอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาทำอะไรไม่เป็นเขาไม่ได้มีผลงานอะไรเลยนะบรรดาคุลฟะดาวน่าอับบาซียะเนี่ยได้มีผลงานให้เราเห็นในเรื่องของการสร้างอย่างมากมายอย่างเช่นที่เราคุยกันไปแล้วนะฮะก็คืออบูญะฟาร์มันซูรที่เขาได้สร้างเมืองแบกแดดในปีฮิจเราะห์ศักราชที่145และเป็นเมืองที่วางเป็นเมืองที่สร้างอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เหมาะกับการและเหมาะกับการปกครองอย่างมากเพราะอะไรเพราะเมืองแบกแดดเนี่ยอยู่ระหว่างแม่น้ำยูเฟรติสกับแม่น้ำไทกริสซึ่งเป็นอะไรเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการตั้งเป็นเมืองหลวงอย่างมากและเขาก็ยังบูญะฟันมันซูรเนี่ยก็ยังได้สร้างเมืองรอซอฟ้าเมืองกัรเมืองอัรรอฟิกะต่อมาอีกเมืองหนึ่งที่ดาวน่าบาซียะได้สร้างที่เป็นเมืองใหญ่ๆหลักๆเนี่ยก็คือเมืองซามุรอเมืองซามุรอดังที่เราได้รู้กันนะฮะในยุคที่คอลิฟะมุตะซิมเนี่ยได้เอาพวกอัตรอกเข้ามาเอาพวกนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็ทำให้เป็นสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับคนในเมืองแบกแดดเลยทำให้คอลิฟะมุตะซิมเนี่ยคิดในการที่จะสร้างเมืองใหม่เพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่เมืองนั้นแล้วก็มีการปกครองได้อย่างง่ายนะแล้วเขาก็สร้างเมืองซามุรอนะแล้วก็เมืองนั้นก็ได้รับผลกระทบจากฟิตันจากฟิตนาอะไรต่างๆมากมายทีนี้การสร้างเมืองในยุคนี้เนี่ยนะมีความโดดเด่นอยู่ในหลายๆเรื่องด้วยกันนะอย่างเช่นในการสร้างเนี่ยในการสร้างเมืองเนี่ยเขาเอาใจใส่กับคอลิฟะห์เอาใจใส่กับการที่ให้คนในเมืองเนี่ยอยู่ในมารยาทของอิสลามอยู่ในระเบียบของอิสลามนะฮะและประการหนึ่งก็คือเขาเอาใจใส่กับอะไรฮะเรื่องของการดำเนินชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นในการสร้างถนนหนทางในการให้มีสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำการใช้ไฟใช้อะไรต่างๆนะที่มีความจำเป็นนะและประการต่อมาก็คือการที่วางผังเมืองให้มีตลาดให้มีที่ที่เขาได้ใช้ในการซื้อขายในยามจำเป็นต่อมาอีกเรื่องนึงในการสร้างของดาวน่าอับบาซียะนะคือการสร้างมัสยิดการสร้างพระราชวังการสร้างป้อมปราการพวกอับบาซียูนเนี่ยได้เอาใจใส่กับการสร้างมัสยิดไว้ตรงใจกลางเมืองนะหลายเมืองนะเขาจะสร้างมัสยิดไว้ใกล้ๆกับอะไรนะที่เขาเรียกว่าจวนผู้ว่านะในเมืองแบกแดดนะก็นะเจ้าเมืองหรือว่าอบูญะฟาร์มันซูรเนี่ยก็ได้สร้างมัสยิดเอาไว้ใกล้ๆกับวังของเขาแล้วก็ที่ญามิอตูลูนก็อยู่ใกล้ๆกับวังของนะเมืองไมดานและในวังเนี่ยเขาก็มีการเปิดประตูให้เข้าไปสู่มัสยิดอย่างง่ายนะและอีกหนึ่งประการนั่นคือเรื่องของมัสยิดนบีนะในยุคของดาวน่าอับบาซียะเนี่ยได้มีการขยายมัสยิดฮารอมที่นครมักกะและก็มัสยิดนบีในสมัยคอลิฟะอัลมาฮดีนะแล้วก็คอลิฟะมุตะซิมเนี่ยนะเขาก็ได้เป็นคนที่สร้างเมืองซามุรอนะเขาก็สร้างอะไรฮะสร้างมัสยิดอยู่ที่เมืองนั้นเนี่ยซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่มีเสาบังที่ยิ่งใหญ่ตะการตาส่วนเรื่องของการสร้างพระราชวังเนี่ยพวกอับบาซียูนก็มีการสร้างพระราชวังอยู่เช่นกอสรุดดะฮับที่คอลิฟะห์มันซูรได้สร้างอยู่ตรงใจกลางเมืองแบกแดดนะกอสรุลลุนอะนะอัลมุตะวักเกลเป็นคนที่สร้างขึ้นมากอสรุนไมดานนะโดยที่มูโตรูนเป็นคนที่ทำการสร้างขึ้นมานะแล้วก็มีการสร้างญามิอะตูลูนด้วยนะอยู่ใกล้ๆอีกประการหนึ่งก็คือการนะฮะการสร้างป้อมปราการต่างๆเพื่อป้อมปราการการสร้างกำแพงเพื่อเป็นการปกป้องเมืองนะดาวน่าอับบาซียะก็ได้มีการเอาใจใส่กับเรื่องนี้และอีกหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขุดบ่อน้ำการขุดคูคลองหรือว่าการสร้างกำแพงนะแล้วก็การซ่อมถนนหนทางเพื่อให้มีการเดินทาง
เดินทางอย่างง่ายโดยเฉพาะเส้นทางการเดินทางของฮุจญัจที่เดินทางจากอิรักไปสู่นครมักกะเพราะนั้นเมืองหลวงหลักของดอลาอับบาซียะเนี่ยก็คือเมืองบักดาดแล้วก็การเดินทางจากอิรักบักดาดเนี่ยคือเมืองปัจจุบันเนี่ยก็คือเมืองหลวงของอิรักแล้วเขาก็จะมีการทำเส้นทางในการเดินทางจากอิรักไปสู่นครมักกะเพราะนั้นนี่คือผลงานของดาราอับบาซียะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในยุคของฮารูนอัรรอชีดเนี่ยเขาก็ภรรยาเขาก็เอาใจใส่กับการสร้างเอาใจใส่กับการทำถนนหนทางให้มันเหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้คนเพราะนั้นในยุคนี้เนี่ยยุคคีลาฟะอับบาซียะเนี่ยจึงเป็นยุคที่นะฮะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากถึงแม้ว่าเราจะเห็นความขัดแย้งเราจะเห็นเรื่องปัญหาในการปกครองอะไรอย่างมากมายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการเจริญก้าวหน้าในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของสังคมในเรื่องของมนุษยชนจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนียมะห์กับอิสลามโดยที่ให้เนียมะห์กับมุสลิมในการที่เราได้มีนะเราได้มีเมืองในได้มีการขยายอาณาจักรเราได้มีการปฏิบัติที่อยู่ในร่องรอยของอิสลามนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้มีความรุ่งเรืองเนี่ยอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาทำให้เราเหินห่างจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราสบายเนี่ยอย่าให้มันมาทำให้เราเหินห่างจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้บอกว่าเราอันนะอะห์ลัลกุรออามะนูวัตตะกอละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสซะมาอิวัลอัรฎถ้าหากว่าชาวเมืองเนี่ยคือชาวเมืองอัลกุรอคือชาวเมืองมักกะฮ์หรือชาวเมืองต่างๆเนี่ยได้มีการศรัทธาและก็ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะเปิดบารอกัตทั้งจากฟากฟ้าและจากพื้นดินเขาว่าเปิดให้เขาได้ริสกีอย่างมากมายมาจากอะไรฮะมาจากอีหม่านแล้วก็ตักวาและอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราในเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดดังที่พระองค์ได้บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะฮ์อุคริจัตลินนาสพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ออกมาสู่มวลมนุษยชาตินะนี่คือเรื่องราวของคีลาฟะอับบาซียะโดยสรุปนะและเราได้เรียนรู้เรื่องราวของดาวล้านี้เนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้รู้ว่าการปกครองของคีลาฟะอับบาซียะในยุคที่อิสลามมีความรุ่งเรืองเนี่ยเป็นยังไงทุกครั้งที่เราได้อ่านตารีคที่เป็นตารีคที่อิสลามเรารุ่งเรืองอิสลามเรามีความเข้มแข็งมันทำให้เราได้รู้จักและทำให้เราได้คิดว่าเราจะรอวันหนึ่งที่อิสลามกลับมาเข้มแข็งวันนี้มุสลิมไม่ได้มีน้อยมุสลิมมีเยอะนะแต่ว่าเรายังขาดการแล้วการที่เรามีความมุ่งมั่นในการอยากจะทำงานศาสนาอยากที่จะให้อิสลามนั้นเนี่ยรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยทุกคนแต่ละคนมองดูว่าเราจะได้อะไรจากอิสลามเขาจะให้อะไรเราแน่นอนฮะอิสลามก็จะรุ่งเรืองไปได้ช้าแต่ถ้าเราทุกคนมองดูว่าเราจะทำอะไรให้กับอิสลามเหมือนดังที่บรรดาคอลิฟะบรรดาคุลฟะบรรดาซอฮาบะบรรดาตาบีอีนบรรดานักวิชาการต่างๆเขาได้วางกันว่าเราจะทำอะไรให้กับอิสลามได้บ้างเพราะอะไรฮะเพราะว่าอิสลามคือศาสนาแห่งการตอบแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคอยตอบแทนคนที่สร้างความดีงามเพราะนั้นถ้าอิมานเราเข้มแข็งเนี่ยเราก็จะมุ่งมั่นแต่การทำสิ่งที่ดีๆที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางไว้กับเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะสำหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และคิดว่าคงจะนำเรื่องราวของประวัติศาสตร์หลังจากดาวละอับบาซียะเนี่ยว่ามีอะไรเกิดขึ้นการปกครองไปอยู่ยังไงแล้วผู้คนหลังจากที่เจงกิสข่านหรือว่าหลังจากที่กองทหารของเจงกิสข่านเนี่ยก็คือโฮลาโกเนี่ยแม่ทัพโฮลาโกเนี่ยพากองทหารมาแล้วมาตีเมืองแบกแดดแตกแล้วทำให้ราชวงศ์อับบาซียะล่มสลายเนี่ยความเป็นอยู่ของมองโกลเนี่ยในดินแดนอาหรับในดินแดนของอิสลามเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างไรและพวกนี้เนี่ยมันรับอิสลามไหมแล้วเขาคือชนชาติพวกไหนครั้งหน้าเราค่อยมาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม